่ตรงสะพงนะครับซอยราชพัฒน์ตรงนี้ท่วมประจำปีเลยครับตรงนี้ตอนนี้ครับกำลังไหลนะครับตอนนี้ในซอยตรงร้านเราอยู่ด้านโน้นนะครับพอดีผมก็จะมาดูที่โอ้ถ้าเรามาซื้อที่ตรงน้ำท่วมนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับทางเดินไปรถเตี้ยคันนี้น่าจะไปยากอยู่นะครับท่วมประมาณสักหนึ่งฟุตสองฟุตนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำท่วมแบบนี้ชาวบ้านจอดมาโอ้ตรงนี้เป็นหลุมนะครับเนี่ยตรงนี้หลุมนะครับอันตรายมากเลยถ้าระวังหลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยหลุมตรงนี้หลุมตรงนี้หลุมแล้วก็มีรับตกลงไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยมุดเข้าไปใต้ท่อเลยนะถ้าตกลงไปเป็นคลื่นทะเลเลยทีนี้นะคลื่นทะเลเลยตรงนี้หลุมนะครับตรงนี้หลุมตรงนี้หลุมเนี่ยระวังเด็กๆครับว่าจะมาดูที่โอ้โหว่าถ้าเกิดถ้าเรามาซื้อที่แถวนี้ผมว่าจะลำบากนะผมว่าจะมาดูที่นะพอดีแบบเจอน้ำท่วมแบบนี้ก็ไหวนะปลาลงป่ะครับนะลงป่ะปลานะบ่ลงนี่ป่ะมีป่ะโอ้ไม่ธรรมดาดิเนี่ยโอ้โถ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 อย่ารถไปก่อนปลาสุดโตจุ่มนานป่ะนะใช้เวลานานแล้วป่ะโอ้ดูนะครับนี่ไม่ธรรมดาจะเตรียมถุงแล้วโอ้ปลาสลิดปลาสลิดรุ่นกำลังวัยรุ่นนะครับปลากระดีเนาะปลากระดีปลากระดีนะครับสุดยอดเลยเด็กๆก็มาลุยเด็กๆก็มาลุยน้ำเด็กๆก็มาลุยน้ำลุยอันนี้ได้ไหมอันนี้ปลาอะไรปลาทะเลจืดบางทีนี่บอกจานไม่ได้หลายไม่ได้หลายเป็นบางครั้งที่เนาะคงด้วยคนมานี่คนเดินมาแบบนี้มันก็จะตื่นหนีนะอันนี้คือถ้าเงียบถ้าเงียบกว่านี้นะโอเคอยู่ถ้าเงียบอันนี้มันจะเพิ่มอีกไหมน้ำเนี่ยจะเพิ่มอีกไหมครับโอ้แต่ว่ามันก็เป็นน้ำแบบหลากมาแล้วนะเป็นน้ำแบบหลากมาแล้วนะครับน้ำมันมาจากป่าจากคูจากเขาอ่างไหมมันล้นจากอ่างนะครับอ่างไม่ได้ปล่อยนะมันมาจากมันเป็นน้ำที่มันขังอยู่นะครับไม่เลิศเออสนุกสนานกันมาดูรถกระด้งนะครับน้ำที่มีคุณภาพแบบนี้ไปดูกันนะครับเด็กๆชอบมากเลยเยอะอยู่ถือว่าเยอะอยู่เยอะเขาเนี่ยไปทำอย่างครับนะไปขายเอาไปทำตากแห้งไว้ไปทำปลาปลาทำปลาบ่ทำปลาตากแห้งปลาโอ้ตัวใหญ่ก็มีนะเนี่ยก็มีเอาไปไว้สองครั้งแล้วเน้นบ่ครับตั้งแต่โทนี่สองสามเมื่อนี้ก็ไปไว้ใช่ไหมบ่ได้สองสามถุงนะครับได้สองสามถุงตรงนี้มันเป็นท่อเป็นหลุมเลยเนาะโอ้ตรงนี้เป็นหลุมนะครับหลุมข้างทางเป็นท่อระบายน้ำที่มันท่วมตรงนี้
น้ำเป็นคอน้ำน่ะตรงนั้นน้ำมันดิ้นรถมันวิ่งยังกลับมาเที่ยวทะเลนะครับอันนี้บรรยากาศนี่มาเที่ยวทะเลบรรยากาศมาเที่ยวทะเลนี่ผมด้านหน้านี่บรรยากาศมาเที่ยวทะเลน้ำท่วมหรือมาเที่ยวทะเลนะครับเซลฟี่กันนะครับโอ้ได้แล้วนะเดี๋ยวเบิ้ลครับได้ไหลปะปลาอยู่นะโอ้ปลาอันนี้ปลากระป๋องมาขอเรียกเพื่อนไปเนี่ยปลากระดีปลากระดีสีขาวเลยเนาะขาวน้อยปลาขาวน้อยนะครับอันนี้ปลากระดีนะปลาสลิดเนาะโอ้ดูหัวมันโผล่กระดกระดกออกมานะครับโอ้สุดยอดเลยมาเป็นมูป่ะแต่น้ำดิ้นแล้วมันบ่มามันหลบเข้าไปมันตื่นเข้าไปเนาะคนเล่นน้ำมันเลยตื่นเข้าไปได้หลายได้หลายโลนะครับกำลังจะยาฉีดตรงนี้ก็เป็นท่อนะครับได้หลายนะโพตรงนี้บ่โอ้ตรงนี้เป็นท่อเลยเนาะท่อระบายน้ำเนี่ยมันโพขึ้นมาอยู่ในท่อเนี่ยก็ต้องระวังแต่ว่ามันตกมาน่าจะชะล้างพวกยาฆ่าหญ้าอะไรไปเยอะแหละครับน้ำช่วงนี้ก็น่าจะสะอาดขึ้นแล้วครับท่วมถนนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับโอ้เด็กๆสนุกสนานเรื่องเริงมากเลยชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ลบเลยถูกใจแล้วครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอันนี้จะเป็นเส้นแต่วางน้ำเย็นนะครับตรงด้านนี้จะเป็นเส้นด้านในตัวนี้จะต่ำจะต่ำหน่อยนะครับพอมันต่ำเสร็จแล้วน้ำก็จะท่วมสุดยอดเลยเด็กๆก็อย่ามาเนอะมาอาบน้ำกันอยู่เส้นนี้ก็อย่าท่วมลึกหน่อยนะครับเข้าขาเข้าขาเลยครับเส้นนี้ท่วมทุกทีเลยนะครับโอ้สุดยอดตรงที่ตรงนี้เขาถมไว้ก็ท่วมแล้วครับตอนนี้ท่วมแล้วบรรยากาศตรงนั้นจะสูงจะท่วมตรงนี้ต่ำพอต่ำแล้วก็จะท่วมตรงนี้นะครับน้ำท่วมเลยสำรวจดูน้ำท่วมก่อนตอนนี้ว่าจะมาดูที่นะน่าจะไม่มั่นใจว่าจะซื้อหรือเปล่านะครับเปลี่ยนใจซื้อหรือเปล่าเพราะว่าที่มันจะถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเจออาจารย์แบบนี้นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือน้ำท่วมเพราะที่ถูกปลูกก็ยังพอว่านะแต่มันแค่ที่ตรงนี้ก็ผมไปขายก็ท่วมนะครับตรงนี้เป็นทะเลกันแล้วครับเดี๋ยวถ้าเด็กๆเล่นน้ำกันตรงซอยไปวัดลองน้ำเย็นท่วมนะครับขายด้านนี้ครับ
ที่อื่นก่อนหรือว่าพวกยาฆ่าหญ้ามันจะปนมานะครับก็ถืออันตรายใครอย่าลุยนะครับนะลุยมาลุยมาเลยเราไม่ลุยนะครับตรงนี้ดูครูพญาก่อนโอ้ตรงปลาตรงปลานะครับตรงนี้นะต้องกล้องหมดเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโอ้นี่ส่งปลาเนี่ยเขาเรียกส่งสมัยพ่อเป็นเด็กเดี่ยวนี่ก็สุดยอดเลยนะจับอย่างดีอย่ามาชนอย่ามาชนน้ำไหลอ่ะมีปลาก็จะไหลเข้ามาตรงนี้แหละเขาจะไล่ปลาเข้ามาตรงนี้เอามาเร็วไหลเลยส่งปลาก็ทำเป็นส่งดีขึ้นเลยนะแต่ดีถ้าเป็นประสบการณ์ที่สนุกเลยนะถ้าประสบการณ์ที่สนุกเลยนะเงียบเงียบเลยออกมาเลยถอยก่อนรองเท้ารองเท้าอย่าเข้าไปไม่ใช่ตรงรองเท้าตรงปลาพ่อรถใหญ่กำลังไล่เอาเด็กกำลังไล่ปลาอย่างนี้นะครับวิธีการไล่ปลานะครับเนี่ยไล่ปลาเอาไล่ปลาเข้าไปให้ปลามันตื่นตามตื่นครับโอ้สุดยอดไปตรงปลาบนถนนโอ้ปลาก็จะข้ามไปอย่างนี้นะครับตรงปลาบนถนนนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าได้เยอะไหมได้เยอะไหมโอ้ได้เยอะอยู่นะครับโอ้โคตรเยอะเลยปลาช่อนปลาช่อนปลาขอปลาหมอปลาช่อนปลาเข็งปลาปลาอะไรบ้างปลาสลิดปลาปลาทูไม่ใช่ปลาทูสิตึงเหรอไม่มีนะครับได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ได้เยอะมากยาวๆครับผมก็เป็นส่งนะนี่ก็เอาส่งปลาเหมือนกันนี้แหละต้องมีสลิดด้วยมันจะดูดรองเท้าตาเขาจะข้ามอีกฝั่งดื้อแล้วนะครับทั้งเล่นด้วยทั้งเล่นด้วยทั้งเล่นน้ำด้วยเห็นก้นแล้วเห็นก้นขาวจันทร์ผ่านอยู่เห็นไหมเห็นตั้งแต่แรกแล้วล่ะตรงนี้ทำอะไรกันตรงนี้ทำอะไรกันนะเก็บน้ำเก็บอะไรเก็บอะไรกันเนี่ยเก็บหัวเก็บน้ำอะไรไม่รู้แค่จะเอาตรงนี้เนี่ยแค่ตรงนี้โอ้ได้อะไรเนี่ยมาดูซิหาอะไรเนี่ยโอ้ได้ปลาได้หอยได้โอ้เก่งจังเว้ยเก่งจังธรรมชาติก็จะสอนให้คนเป็นอย่างนี้นะครับเวลามีธรรมชาติอะไรมาคนก็จะคนเราก็จะมาหาปลาเออใช่นี่นี่นางเอกกำลังมาหาปลานะครับนี่ผมพูดนางเอกมานี่นางเอกมาต้องไปไหนแล้วไปแล้วพ่อรถนางเอกจับปลาจับปลาจับปลาตรงนี้ก็ตรงตรงนี้ก็ตรงก็ตรงตาริมทางเองนะครับพ่อระวังกล้องหลุดจับระวังโทรศัพท์หลุดนะโอ้สุดยอดเลยเซลฟี่หน่อยเซลฟี่กับตรงหน่อยดิเซลฟี่หน่อยเอ้สุดยอดอีกท่องรองนะครับมาเขาสารไทยเพิ่งมานะครับมาเพิ่ม